สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Mitinew ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับอย่าลืมนะครับแต่ละยุคมันก็ความต้องการของตลาดไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเพื่อนผมสมัยก่อนเขาเปิดเทเลอร์คือตัดสูตรตัดอะไรเงี้ยสมัยก่อนก็มีคนเข้าร้านอะไรเยอะแต่ยุคนี้มันไม่ใช่ละยุคนี้มันอาจจะเป็นคนกระแสของคนคือออนไลน์เล่น Facebook หรือเล่นอะไรผมไม่รู้นะออนไลน์ Instagram อะไรเงี้ยหรือมีการยิงแอดเขาไม่ได้ไปใส่ใจตรงนั้นเลยเขากลับไปเริ่มใหม่หมดซึ่งมันยากเพราะคนปัจจุบันมันกระแสมันเป็นออนไลน์มากกว่ามันไม่ได้ออฟไลน์ก็ทำให้เขาเสียโอกาสแทนที่เขาตัดสินใจจะกลับไปเริ่มหนึ่งแต่แทนที่เขาจะศึกษาว่าปัจจุบันเนี่ยความต้องการของตลาดเป็นยังไงเนี่ยเขากลับไม่ได้ศึกษาเลยคือหลับหูหลับตาคิดแค่นี้ว่าเราจะต้องเริ่มจากหนึ่งใหม่เราเคยทำสูตรนี้แล้วมันสำเร็จกลับไปทำใหม่อันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับงั้นถ้าอยากให้บ้านเมืองดีกว่านี้สำหรับคนที่ล้มนะผมมองว่าถ้าจะไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ก็ดีครับแต่ว่าอยากให้อิงอยากให้เว้นเวลาในการทำการบ้านนิดนึงสิ่งที่เราทำลองดูซิว่าณเวลานั้นเนี่ยตลาดหรือความต้องการของมนุษย์มันเป็นยังไงนะครับอย่างตัวผมเองเห็นไหมครับผมว่าผมก็เป็นตัวอย่างของแพทย์สำหรับแพทย์อนาคตที่กำลังจะเกิดมาซึ่งแพทย์ต่อไปเนี่ยผมเชื่อว่าเหมือนเมืองนอกนะครับหลายที่ก็จะมีความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างนี้นะครับเราก็จะรู้จักแพทย์มากขึ้นเพราะกระแสมันเปลี่ยนครับมันไม่ใช่เป็นแพทย์ที่นั่งอยู่ในห้องตรวจอีกต่อไปมันไม่ได้เป็นแพทย์ที่อยู่ห่างไกลจากผู้ป่วยอีกต่อไปความเป็นแพทย์กับความเป็นคนไข้มันจะใกล้กันมันจะสนิทสนมกันมากขึ้นมันจะรู้จักกันมากขึ้นทิศทางมันจะเป็นอย่างนี้ครับนะอันนี้คือผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งนะครับหรือผมรู้ผมก็แค่ยกตัวอย่างให้เราดูว่าถ้าเราจะกลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ก็อยากให้เราทำกันบ้านนิดนึงอย่างเพื่อนผมคนนี้กลับไปทำเทเลอร์นับหนึ่งใหม่ผมก็ถามเขาว่าแล้วกระแสของคุณปัจจุบันมันเหมือนเดิมไหมล่ะคนปัจจุบันยังมีความต้องการเหมือนเดิมไหมถ้าไม่ใช่คุณกลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่คุณก็เสียเวลาอีกแล้วเราเหลือเวลาอีกอ่ะมันยังไม่จบไงเวลานี้ผมอยากให้คุณทำการบ้านมากขึ้นดีกว่า